จากกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่ผู้ปกครองของสามเณรที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ที่มีการเปิดสอนนักเรียนที่เป็นสามเณรด้วยร้องเรียนว่าครูผู้หญิงคนหนึ่งที่สอนในโรงเรียนดังกล่าวมีพฤติกรรมและการปฏิบัติกับนักเรียนที่เป็นสามเณรอย่างไม่เหมาะสมเช่นใช้คำพูดหยาบคายในการสอนหรือพูดกับนักเรียนและใช้ไม้ทำโทษนักเรียนที่เป็นสามเณรด้วยการตีที่ศีรษะเป็นต้นทั้งนี้ผู้ปกครองของสามเณรมีหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่นักเรียนสามเณรได้ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายพฤติกรรมของครูคนดังกล่าวระหว่างกำลังสอนหนังสือในห้องเรียนซึ่งตามคลิปนั้นก็จะเห็นว่าครูผู้หญิงสูงวัยคนนี้กำลังสอนหนังสืออยู่ในห้องเรียนที่มีนักเรียนในห้องเป็นสามเณรด้วยโดยพบว่าท่าทีของครูนั้นมีอารมณ์ฉุนเฉียวและก็ใช้คำพูดหยาบคายในการดุด่านักเรียนที่เป็นสามเณรนอกจากนี้ครูคนเดียวกันนี้ก็ยังใช้ไม้บรรทัดที่ใช้สอนหนังสือฟาดลงไปที่ศีรษะของสามเณรเพื่อเป็นการลงโทษที่ดูรุนแรงเกินกว่าเหตุด้วยซึ่งผู้ปกครองอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกรวมทั้งพิจารณาความผิดของคุณครูคนดังกล่าวด้วยสำหรับความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนั้นพระครูสุดกันญาณนกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคลากรโรงเรียนธรรมราชศึกษาเล่าว่าเพิ่งเห็นคลิปดังกล่าวซึ่งเมื่อเห็นคลิปแล้วก็รู้สึกตกใจเพราะครูเป็นผู้หญิงไม่สมควรทำกิริยาเช่นนั้นกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เป็นสามเณรหากเปรียบเทียบครูคนนี้ก็สวมหมวกอยู่2ใบนั่นก็คือเป็นทั้งครูและก็เป็นศรีกาด้วยซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วไม่เหมือนกับในอดีตที่ต้องทำโทษนักเรียนด้วยความรุนแรงสำหรับคุณครูคนนี้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นม.1 และสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันเป็นเวลานานถึง10ปีแล้วเบื้องต้นทางโรงเรียนจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนรวมทั้งจะยับยั้งการลาออกของคุณครูรายนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คุณครูนั้นได้ปรับปรุงแก้ตัวและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองขณะที่นักเรียนสามเณรชั้นม.1 ที่ปรากฏในคลิปครูผู้หญิงคนนี้กำลังใช้ไม้บรรทัดทำโทษนักเรียนบอกว่ายอมรับที่ครูทำโทษเพราะมีนักเรียนบางคนในชั้นเรียนไม่ส่งการบ้านไม่ตั้งใจเรียนซึ่งไม่ได้รู้สึกโกรธครูแต่อย่างใดและหากครูจะลาออกก็รู้สึกตกใจเช่นกันโดยในเวลาต่อมานั้นก็ปรากฏว่าครูที่ปรากฏในคลิปที่ใช้ไม้บรรทัดตีนักเรียนที่เป็นสามเณรนั้นเดินมาที่ห้องธุรการเพื่อขอหนังสือลาออกนักข่าวจึงสอบถามกับครูคนดังกล่าวว่าเป็นบุคคลเดียวกับคนในคลิปหรือไม่แต่ครูคนนี้ปฏิเสธว่าไม่ใช่ก่อนที่จะเดินหนีนักข่าวไป